วันนี้นักกอล์ฟมือใหม่ต้องดูครับเพราะว่าเราจะสอนวิธีการเริ่มต้นกอล์ฟแบบง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะฮะวิธีการของการเริ่มต้นการเล่นกอล์ฟเราต้องมีหลักการก่อนหลักการในเรื่องของสวิงง่ายที่สุดเลยคือเราจะพาไม้กอล์ฟจากฝั่งนี้สวิงพาลูกกอล์ฟไปฝั่งนี้อันนี้คือหลักการที่ง่ายที่สุดวิธีการวันนี้จะให้แบบฝึกซ้อมง่ายๆนะครับให้เอาท่าเซตอัพที่เราไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้มาแล้วก็ยืนเซตอัพมือห่างกันเล็กน้อยนะครับท่องไว้ขวาต่ำซ้ายซ้ายต่ำขวาขวาต่ำซ้ายซ้ายต่ำขวาโดยที่เราเข้าใจหลักการแล้วว่าโอเคเราจะพาไม้กอล์ฟจากฝั่งนี้ลูดผ่านลูกกอล์ฟไปฝั่งนี้เราก็ซ้อมนะครับขวาต่ำซ้ายซ้ายต่ำขวาหลังจากนั้นไม้กอล์ฟจับกริปเหมือนเดิมเลยขึ้นมาปุ๊บยังไงก็ได้ขวาซ้ายต่ำขวาพอตอนสวิงขวาต่ำกว่าซ้ายโดยที่เราจะเข้าใจหลักการไม้กอล์ฟผ่านลูกกอล์ฟนะครับไม้กอล์ฟผ่านลูกกอล์ฟท่องไว้ซ้ายต่ำขวาขวาต่ำซ้ายนี่เอาไปลองปรับใช้กันดูครับเทคนิคนี้ง่ายที่สุดละในการที่เริ่มต้นสวิงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไป